เบียดสายเหตุที่ขึ้นย่อยสวัสดีค่ะกางเกงโพลีนะคะลูกค้าป้ายซิมบ้านะมาคือแบบไม่ได้รีวิวมานานอยากรีวิวดูนะคะดูความใหม่นะคะโอ้โหมันใหม่ขนาดนี้เนี่ยแบบกริบเลยพี่กางเกงโพลีนะจัดไป 2,900 นะคะลูกค้าโอ้โหดูตัวนี้ดูความใหม่นะคะป้ายห้อยแบบชนิดที่ว่ายังไม่ได้ใช้งานนะคะตัวนี้กี่เหรียญ42นะคะลูกค้าลองคูณดูราคาเต็มของเขานะคะถ้าขายอยู่มือหนึ่งนะอุ้ยดูดิอยากให้ดูใกล้ๆจริงๆพี่คือแบบมันใหม่มากนะคะมันใหม่มากคือแบบยางดีมากๆนะคือรุ่นนี้ขายดีนะคะเมื่อกี้ไปดูของไงแบบเนี่ยงานดีเลยอ่ะไปหาของมารีวิวไปเจอนะนึกว่าหมดแล้วนะเนี่ย 2,900 นะคะรีวิวฟรีค่าส่งเหมือนเดิมใครรับพิมพ์รับมาเลยโอ้ยอย่าเพิ่งพี่เอให้ลูกค้าดูความใหม่หน่อยสิใหม่มากๆนะคะดูสิยางยังดีผ้ากริบเลยอ่ะลูกค้ารีดมานี่คือขึ้นเงาเลยนะรีดมานี่คือขึ้นเงาเลยยังกับมือหนึ่งรุ่นเนี้ยผ้าโพลีนะคะเปิดคาร์ดิแกนไหมไม่ได้เปิดค่ะคาร์ดิแกนเหลือเท่าไหร่วะอะไรคาร์ดิแกนเราคาร์ดิแกนจะหมดแล้วพี่เนี่ยดูดิดูความใหม่นะคะรีดแล้วแบบโอ้โหเก็บเลยรุ่นนี้อาจจะมีตัวเลอะบ้างเปื้อนบ้างนะคะแต่เป็นส่วนน้อยบางตัวคือเลอะนิดหน่อยไปซักเอานะคะดูนะคะลูกค้าดูความแบบสวยงามของเขากางเกงรุ่นนี้นะคะเป็นผ้าโพลีผ้าบางเบาเนื้อบางเบาใส่สบายนะคะใครที่ขายออนไลน์นะพี่ตัวนี้ขายดีเลยไลฟ์สดได้เลยต้นทุนนะจะตกอยู่ที่ตัวละประมาณ20บาทนะคะลูกค้าไลฟ์ขายกันตัวละ50บาทก็กำไรถมเถถมถืดแล้วโอ้ยตัวนี้ก็ยังไม่ได้ใส่ค่ะป้ายห้อยตัวนี้ราคาเท่าไหร่34เหรียญนะลูกค้าลองไปดูไปคูณดูเอานะคะประมาณ140ถึง150เดี๋ยวหนูนับอีกทีนึงดีกว่าแต่อยู่ประมาณนี้ลูกค้าประมาณ150บวกลบแล้วกัน150บวกลบนะคะพี่พัชราพรแต่ไซส์เขาจะเริ่มที่ประมาณนะคะ30ถึง38บวกลบนะคะเป็นเอวยางเนี่ยป้ายห้อยสีสดๆเลยเนื้อผ้าโพลีนะคะผ้าโพลีนะผ้าแบบบางเบาใส่สบายดูดิตัวนี้ก็ยังป้ายห้อยอยู่พี่ดูไม่ได้โกหกคือแบบให้ดูได้เลยตัวนี้39เหรียญนะคะลองไปคูณดูเนี่ยป้ายยังห้อยยังไม่ได้ใส่เลยค่ะใหม่กริบเลยรีดปุ๊บนะโอ้โหแขวนขึ้นไปค่ะพี่ใครมีหน้าร้านนะคะสวยงามนะคะใครจะไปรู้ว่าเราซื้อมือสองมาต้นทุน20บาทเนาะค่าดีขนาดนี้นะคะทรงสวยด้วยทรงสวยผ้าใหม่ผ้าสะอาดดูสีสิคะใหม่สดแสบตาเลยตัวนี้สีแดงสีดำก็มีนะคะคุมโทนดูให้ดูความแบบโอ้โหความสดนะคะ 2,900 เท่านั้นนะคะรุ่นนี้โหใหม่เนาะดูดิพี่ใหม่ก็บอกใหม่นะรีวิวให้เห็นทุกตัวนะคะตามแบบพูดตามความจริงที่เห็นนะคะเนี่ยค่ะความสะอาดของเขานะคะ
สีดำก็คือแบบดำดำสนิทนะแต่ถ้าใกล้กล้องมันจะเฟดหน่อยเนี่ยอย่างเงี้ยพี่ยังสวยเลยนะทรงคือสวยมากยอดแค่ต้องมีเอาไปรีดนิดเดียวคุยกับใครอ่ะขายได้เลยนะคะใครขายออนไลน์ได้ไลฟ์สดได้หรือถ่ายรูปโพสต์ขายเนาะต้นทุน20นะคะขายเท่าไหร่ก็มีกำไรนะคะแต่มันจะออกไซส์สาวอวบหน่อยนะลูกค้าถ้าใครมีลูกค้าสาวอวบสาวแบบไซส์ใหญ่นิดนึงนะขายดีเลยใครที่ไม่ชอบผ้าโพลีก็จะมีเป็นผ้าคอตตอนนะคะผ้าคอตตอนก็มีนะคะ 2,900 เหมือนกันเท่ากันงานก็ออกคล้ายๆกันแต่จะเป็นเนื้อคอตตอนเนาะแต่ตัวนี้จะเป็นเนื้อโพลีนะคะผ้าโพลีผ้าแบบผิวๆแต่สะอาดดูได้เลยนะคะดูดิตัวนี้ป้ายห้อยมาอีกแล้วตัวนี้ราคาไม่ได้แจ้งเนาะว่ากี่เหรียญนับให้ก่อนนะพี่แบบบางตัวคือป้ายห้อยยังไม่ได้ใส่นะคะเนี่ยไม่ยังไม่ได้ใส่เลยต้นทุนต่ำกำไรดีนะคะใครชอบรับได้เลยใครรับก้อนนี้นะพิมพ์รับมาได้ทุกตัวแถมฟรีค่าจัดส่งดูดิใหม่มากเลยหรือใครอยากได้กระสอบใหม่ที่ยังไม่ได้แกะลูกค้าสามารถอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะแกล้งเขาอีกแล้วดูผ้าใกล้ๆนะคะวันนี้เดี๋ยวส่งของให้ปกตินะคะใครจะสั่งสินค้าสั่งได้เลยนะคะเมื่อเช้าเราก็แพ็คของทยอยแพ็คของกันไปเรื่อยๆแล้วเนาะสำหรับยอดที่โอนมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะส่งพร้อมกันบ่ายวันนี้นะใครที่กำลังจะสั่งนะคะสั่งได้เลยเนี่ยป้ายห้อยอยู่เลยนะคะนี่ตัวนี้ลายแบบเหมือนชิโนลิน่ารักมากนะคะเป็นกางเกงที่แบบเป็นแฟชั่นใส่ได้ทุกยุคเลยนะลูกค้าใส่ได้ทุกยุคเลยนะผ้าใหม่จริงๆนะคะลงทุน 2,900 แต่ได้ผ้าแบบร้อยกว่าตัวนะลูกค้าแล้วก็สะอาดแบบนี้เลยอุ้ยสวยจังเลยตัวเนี้ยคล้ายๆออกคล้ายๆเหมือนกำมะหยี่เลยเนาะโอ้ยร้อนจังนี่ค่ะป้ายห้อยยังไม่ได้ใส่เลยสีสดผ้าสะอาดจ้ะใครพี่เมฆเนี่ยเห็นป้าผ้ามันเป็นผ้าโพลีผิวๆบางๆลูกค้าลมพัดเห็นไหมลมพัดมันก็แบบปลิวแล้วนะคะมีทุกสีเลยนะกระสอบหนึ่งนะคะคะสีกันนะอุ้ยดูดิมีทั้งสีผู้ดีสีเรียบๆนะคะแล้วก็สีสันสดใสนะคะสีโทนคุมโทนก็มีเนาะโอ้โหรีดยิ่งรีดนะพี่เอ้ยยิ่งรีดนะยิ่งกริบเลยนะงานรุ่นนี้นะไม่ต้องเชื่อที่พูดนะคะลองได้เลยเดี๋ยวพึ่งไซส์รวมไม่ตัวใหญ่มากมีไหมคะส่วนมากพี่มันเป็นเอวยางยืดนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะยืดได้นะคะจะมีทั้งเล็กทั้งใหญ่ปนกันมาเลยพี่วิไลวันจ๋า 2,900 ค่ะขอโทษที่ไม่ได้แจ้งราคาหน้าไลฟ์นะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ Facebook อ่ะถ้าแจ้งราคาแล้วมันปิดการแจ้งเตือนมันปิดกั้นลูกค้าไม่ให้เห็นนะ 2,900 นะคะกระสอบนี้ส่งฟรีใครรับพิมพ์รับได้เลยใครเอากระสอบนี้พิมพ์รับได้นะคะ
ได้ทุกตัวเลยหรือใครอยากได้ลูกใหม่ก็แจ้งได้นะคะงานดีแน่นอนลูกค้าใครชอบผ้าโพลีนะคะบอกว่าเอาผ้าโพลีนะใครจะเอาผ้าคอตตอนก็แจ้งว่าผ้าคอตตอนนะคะงานมันออกคล้ายกันอยู่แล้วเพียงแต่คนละเนื้อผ้าแค่นั้นนะคะใหม่มากเลยเนาะชอบความแบบกลิบของเขานะคะเนื้อผ้าเขาสะอาดมากประมาณ150ตัว104 105เดี๋ยวตอนนี้กำลังนับกระสอบนี้อยู่นะคะเดี๋ยวจะแจ้งจำนวนให้ด้วยแต่ชอบแบบโอ้โหพี่มันใหม่จริงคือรีดขึ้นมายิ่งใหม่เลยอะสวยเลยทรงสวยด้วยนะลูกค้าที่โกดังไม่ได้รับรีดเลยจ้าไม่มีที่รีดเลยจะขายยกก้อนอย่างเดียวเลยนี่ป้ายห้อยนะคะอะไรอะไปแกล้งพี่เมย์อีกแล้ว อุ๊ยตัวนี้น่ารักนะคะเป็นเอวแบบนี้เป็นขาจั๊มด้วยเนี่ยทรงมันน่ารักนะลูกค้าคือแบบทรงเขาเนี่ยไม่ใช่แบบทรงโบราณเขาไม่ใส่กันแล้วแบบนี้ทรงแบบนี้เขาเลิกฮิตแล้วหรืออะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะคือมันเป็นทรงที่ใส่อยู่ได้ใช้ชีวิตประจำวันในยุคนี้ได้เลยนะคะใครออกจากบ้านไม่ได้ไม่ได้ออกไปไหนอย่างเงี้ยใส่อยู่บ้านก็ได้นะคะกางเกงแบบนี้เนาะใส่สบายสบายสวัสดีค่ะพี่มะนาวเพิ่งมาเนาะสวัสดีลูกค้าที่เข้ามาใหม่นะคะรีวิวกางเกงโพลีเอวยืดนะคะขายาวนะราคา 2,900 บาทค่ะ45กิโลเฉลี่ยประมาณ150ตัวบวกลบนะคะเดี๋ยวกำลังนับอยู่อีกทีนึงเนี่ยป้ายห้อยอย่างเงี้ยคือลูกค้าแบบยังไม่ได้ใส่อันเนี้ยนี่คือลดราคาแล้วเหลือ14เหรียญเนี่ยบางตัวเขาโลสต็อกมานะคะมันยังไม่ได้ใส่เลยคิดเป็นเงินเท่าไหร่นะมัน30บาทปะบาทละ30ปะตอนเนี้ยบาทละ30เท่าไหร่ถ้าคิดบาทละ30ลองคูณดูพี่ว่าถ้าเกิดว่ามันขายอยู่ในต่างประเทศเนี่ยตัวนึงอ่ะหลายบาทเลยใครรับกระสอบนี้พิมพ์รับรีวิวได้เลยส่งฟรีให้เลยนะคะเนี่ยมีคุมโทนสีดำอย่างเงี้ยขายง่ายนะใส่ทำงานเนี่ยวันเนี้ยก็ใส่กางเกงแบบนี้มาทำงานเหมือนกันใส่สบายแล้วพี่แบบขยับตัวง่ายนะคะทำอะไรง่ายไม่อึดอัดเนาะเป็นกางเกงที่ใส่ได้ตลอดนะคะใครจะรับแจ้งมานะคะโอ้โหตัวนี้สีแจ๊ดมากสีส้มแจ๊ดก็คือกระสอบหนึ่งนะคะมีทั้งโทนดำแล้วก็โทนสีแบบฉูดฉาดนะคะใครชอบสีดำก็เนี่ยแบบนี้ใส่ทำงานได้นะคะที่หลังไม่ให้เบนไซส์เหรอคะประมาณ30ถึง38บวกลบนะคะเอาวางเลยจ้าไซส์จอกสาวอวบหน่อยนะคะลูกค้าไปซิมบ้านะคะเป็นกางเกงโพลีนะใครจะเอาแคปหน้าจอนะคะเดี๋ยวจะนับจำนวนต่อให้แล้วนับเลยต้องออกนับตรงนี้แหละเดี๋ยวนับให้นะคะว่าได้ทั้งหมดกี่ตัวเนาะ145ตัวค่ะกระสอบนี้เห็นไหมว่าอยู่ประมาณ150ตัวบวกลบนะคะตัวนี้ได้อยู่ที่145นะลองหารดูนะคะ145หาร 2,900 นะคะเฉลี่ยตัวเท่าไหร่เนาะใครจะรับก็แคปหน้าจอมานะคะลูกนี้ได้ทุกตัวฟรีค่าจัดส่งให้นะคะ
ลูกใหม่ไม่รวมค่าส่งนะอ่ะใครสนใจแคปหน้าจออินบ็อกซ์ได้เลยค่ะขอบพระคุณมากค่ะ